สวัสดีจ้าวันนี้สร้างเรื่องชวนพี่น้องกินส้มตำปลาเผ็ดนัวขอหมูทอดน้ำปลาหอมๆผักฮัมมี่มีชะอมผักบุ้งนาส้มผักเซียนกินกับข้าวกำจากข้าวเหนียวดำเนาะฮอนๆเลยข้าวฮอนๆส้มตำเผ็ดๆตามสไตล์สร้างเลยจ้ามาลุยกันเลยหนุ่มคำใหญ่ๆรสส้มตำก็ได้เนาะหิวข้าวแห้งจ้ะแซ่บๆนำกันจ้าเปลี่ยนจากหมู3ชั้นเป็นขอหมูแต่ก็เฮ็ดสูตรเดียวกันจ้ะหนัวแห้งส้มตำปลาน้ำปูแถมใส่ปูดองน้ำมะนะสุดยอดเอาสเต็กจานละลายพันมาแลกกับมันยอมเด้อจ้ะส้มตำปลาสุดยอดละสำหรับสาวเลยด้วยจ้ะอาหารอีสานบ้านเฮานี่เนาะไปอยู่ได้ก็คาดบ่ได้ไปต่างประเทศเมื่อก่อนหน่วยละหลายพันก็ได้ซื้อกินได้จ้ะส้มตำจานละ5-600ก็ได้ซื้อกินได้ถ้ามันยากเนาะ
เมื่อก่อนอยู่เมืองนอกมีข้าวกับทองคำเป็นคำเปรียบเทียบด้วยจ้ะบางประเทศมีเงินก็ห้าซื้อบ่ได้ก่อห้าซื้อยากยากได้บ่ก่อเนาะห้าซื้อได้ก็อาจสิบ่สดเท่าบ้านเฮาบ้านเฮานี้ถ้ามีห้องปลูกกินเองเก็บจากต้นสดๆแห้งแซ่บเนาะส้มตำกินกับยังกระแซบแต่ว่าคองทอนี่ยืนหนึ่งจ้ะกินยำใดนี่กินลืมอ้วน
หนอปูนาดองก็ได้อิ่มแล้วจ้าขอบคุณการที่ตามรับชมแล้วพบกันไหมคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า